นี่เรียกว่าเป็นดราม่าร้อนตั้งแต่กลางดึกของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเมื่อรายการเพลงดังที่มีหนุ่มสุดฮอตบิลกิ้นพุทธิพงศ์มาเป็นแขกรับเชิญในรายการดังแล้วก็มีคุณกันต์กตถาวรนะคะเป็นพิธีกรดำเนินรายการและในช่วงก่อนเปิดหน้ากากนะคะกลับมีดราม่าเมื่อจู่ๆค่ะพิธีกรคุณกันต์กตถาวรนะคะกระโดดถีบบิลกิ้นทำเอาหลายคนถามหาความเหมาะสมค่ะถึงแม้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้ออกอากาศก็ตามทำมาแฟนๆนะคะติดแฮชแท็กหน้ากากมันฝรั่งและแฮชแท็กแมสซิงเกอร์12นะคะแห่ถามถึงความเป็นอาชีพของมือของพิธีกรนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะบิลกินก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะถึงประเด็นดังกล่าวโดยเผยว่าจากเหตุการณ์ที่ทีมงานผมนั้นได้มีการเผยแพร่คลิปช่วงหนึ่งของรายการแมสซิงเกอร์12ออกไปโดยเป็นช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศและกำลังเป็นประเด็นอยู่ณขณะนี้ผมและทีมงานบิ๊กกิ้นเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องขอโทษทาง Workpoint ทีมงานรายการทุกคนและพี่กันที่ไม่ได้ตรวจสอบคลิปอย่างละเอียดก่อนเผยแพร่ทำให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกฝ่ายผมและทีมงานจะระมัดระวังให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นความผิดพลาดแบบนี้อีกสำหรับผมพี่กันเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอมาและทุกครั้งที่ได้เจอก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือในหลายๆเรื่องตัวผมเองและพี่กันนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดครับท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมบิวกินต้องขอโทษเพราะว่าบิวกินนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ